ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ตอนต่อเนื่องนะครับของเรื่องเล่าใต้โลกนะครับความขัดแย้งครั้งใหม่บนโลกบาดาลนะครับหรือว่าใต้โลกบาดาลของเราผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆเรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่ห่างออกไปมากกว่า300กิโลเมตรนะครับ400กิโลเมตรด้วยซ้ำนะครับที่บริเวณที่ออกไปจากไหล่ทวีปหรือว่า350ไมล์ทะเลลงไปในทะเลลึกนะครับห่างออกไปจากชายฝั่งแล้วก็ถ้าวัดในเขตที่เป็นท้องน้ำเนี่ยก็200ไมล์ทะเลออกไปจากชายฝั่งนะครับเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนที่แล้วว่าในพื้นที่ที่มันห่างไกลและเป็นทะเลลึกที่แรงกดดันสูงขนาดไหนผมเชื่อว่าถึงวันนี้คุณผู้ฟังคงได้ยินคำว่า implode นะครับที่แปลว่าการยุบตัวอย่างรวดเร็วรุนแรงของเรือดำน้ำไททันใช่ไหมครับที่ลงไปสำรวจอยากจะไปดูซากเรือไททานิคไปแล้วนะครับว่าแรงดันน้ำมันมหาศาลขนาดไหนนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าในพื้นที่ที่มีแรงดันสูงขนาดนั้นภายใต้ความลึกขนาดนั้นและในสภาพที่หนาวเย็นเยือกขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูต่างๆร่องต่างๆปล่องต่างๆที่ลาวาหรือว่าแมกมาที่เป็นหินเหลวหนืดอยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยมันสามารถที่จะไหลออกมาเมื่อมันไหลออกมาเมื่อมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมันจะเกิดกระบวนการเย็นตัวและโดนแรงกดดันมหาศาลเหล่านั้นทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า crystallization ครับเพราะนั้นในพื้นที่ที่ห่างไกลในพื้นที่ที่ดำดิ่งลึกขนาดนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นกองอยู่บนพื้นดินใต้ท้องทะเลลึกเป็นคล้ายๆก้อนหินอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่ก้อนหินนะครับแต่มันเป็นสินแร่ที่เกือบจะบริสุทธิ์เลยและสินแร่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสินแร่ที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นโคบอลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลีเมทัลลิกโนดูต่างๆนะครับซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมณปัจจุบันนี้เป็นมูลค่ามหาศาลอย่างเช่นกรณีของนิกเกิลเนี่ยก็ใช้ในการทำแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้านะครับใช้ในการทำเชฟเมมโมรีอะลอยนะครับซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนไฮเทคของยานอวกาศของหุ่นยนต์ในอนาคตหรือว่าโคบอลต์นะครับที่ใช้ผสมกับเหล็กที่ทำให้กลายเป็นเหล็กทนความร้อนที่มีแรงกดดันแล้วก็แรงบิดได้สูงเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าพื้นที่ใต้ดินท้องทะเลกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคำถามที่สำคัญที่สุดนอกจากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือมันสามารถที่จะทำให้เราเข้าไปหยิบเอาก้อนหินพวกนี้เข้ามาใช้ประโยชน์หรือว่าไปทำเป็นเหมืองแร่ต้นทุนต่ำได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ง่ายนะนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้ต่ำเสมอไปรวมทั้งยังต้องเข้าใจผลกระทบของสิ่งที่จะตามมาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพื้นที่ที่ตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจมากๆเลยนะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ในท้องทะเลที่เรียกว่า Clarion Clipperton Zone นะครับ Clarion Clipperton Zone เนี่ยนะครับอยู่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับคุณผู้ฟังลองหลับตานึกภาพนะครับว่าจากชายฝั่งเม็กซิโกนะครับทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกออกมานะครับจนเกือบจะถึงเส้นที่เรียกว่าเป็นเส้น International Dateline หรือว่าเส้นที่เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่เรียกว่า Clarion Clipperton Zone นะครับหรือว่า CCZ CCZ เนี่ยมีการส่งเรือดำน้ำลงไปนะครับแล้วก็พบว่าโอ้โหมีไอ้สินแร่พวกนี้วางอยู่บนพื้นดินใต้ท้องทะเลเต็มไปหมดเลยพื้นที่นี้มันใหญ่ขนาดไหนครับ Clarion Clipperton Zone CCZ เนี่ยเราพบว่าพื้นที่ที่เราบอกว่ามีทรัพย์สินอยู่ตรงนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4.4 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับ
4.4 ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนครับ 4.4 ล้านตารางกิโลเมตรก็ใหญ่กว่าอาณาเขตของประเทศไทย 8.5 เท่าครับคาเรียนคริปเปอร์ตันโซนที่มีแร่ธาตุวางอยู่บนพื้นดินหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าไฮซีหรือว่าทะเลหลวงในบริเวณพื้นดินที่ห่างออกไปจากพื้นดินไหลทวีป350ไมล์ทะเลพื้นที่ตรงนี้เรียกว่า The Area หรือบริเวณพื้นที่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับพื้นที่ทะเลหลวงคือพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือว่า Exclusive Economic Zone นะครับบริเวณนี้นะครับห่างไกลออกไปมากกว่าบริเวณไหลทวีปด้วยซ้ำนั่นก็คือเรากำลังพูดถึงระยะทางประมาณสัก 648.2 กิโลเมตรจากชายฝั่งครับฟังไม่ผิดครับ 648.2 กิโลเมตรจากชายฝั่งระยะทางก็เกือบกรุงเทพไปจนถึงลำปางครับไกลขนาดนั้นนะครับโดยทั้งทะเลหลวงแล้วก็ The Area หรือว่าพื้นดินท้องทะเลนอกเขตไหลทวีปเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดให้แก่รัฐทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่งนะครับก็คืออย่างเช่นกรณีของ CCZ เนี่ยก็คือออกจากเม็กซิโกออกไปก็ได้ออกจากฟิลิปปินส์ออกไปก็ได้ออกจากฮาวายออกไปก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่ง Coastal Strait หรือรัฐไร้ฝั่งทะเล Landlocked Countries ก็สามารถที่จะเข้าไปเอาทรัพยากรมาใช้ได้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพในการเดินเรือ Freedom of Navigationมีเสรีภาพในการบิน Freedom of Over Flight แล้วก็มีเสรีภาพในการทำประมง Freedom of Fishing รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆซึ่งแน่นอนครับถ้าปล่อยให้ทุกคนสามารถเข้าไปได้โดยอิสระเสรีสงครามความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นในระดับโลกจึงมีหน่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาดูแลเพื่อจัดสรรผลประโยชน์รวมถึงพูดถึงการอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้เอาไว้นะครับเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วแหละว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ทะเลลึกขนาดนี้ห่างไกลขนาดนี้เนี่ยมันมีความเปราะบางของระบบนิเวศในพื้นที่ทะเลลึกสูงมากและด้วยความที่มันอยู่ลึกขนาดนั้นภายใต้แรงกดดันและความมืดมิดขนาดนั้นเนี่ยเรากลับมีองค์ความรู้ที่เรารู้จักพื้นที่นี้อยู่น้อยมากเขตพื้นที่คาเลียนคริปเปิลตันนะครับหรือว่า CCZ เนี่ยไม่ใช่เพียงพื้นที่เดียวในโลกครับที่มีศักยภาพแต่เรากลับพบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญในอนาคตเนี่ยมีกระจายไปทั่วทั้งโลกเลยครับพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้เนี่ยอยู่ในความลึกระดับตั้งแต่200เมตรลงไปเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งโลหะก้อนโพลีเมทัลลิกนะครับหรือว่าโพลีเมทัลลิกโนดูที่มักกระจายตัวอยู่รอบๆ บริเวณปล่องน้ำร้อนมหาสมุทรที่มีความลึกประมาณ 1,400 ถึง 3,700 เมตรใต้ทะเลจำได้ไหมครับตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขเดียวกันกับที่เราได้ยินข่าวในกรณีของเรือไททันใช่ไหมครับที่อยากจะลงไปดูซากเรือไททานิคที่จมอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 เมตรใต้ท้องทะเลพื้นที่เหล่านี้มันเกิดการก่อตัวของแหล่งซัลไฟขนาดใหญ่ครับเขาเรียกว่าแมสซีฟซัลไฟซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสินแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินในที่นี้คือซิลเวอร์นะครับทองโกลนะครับทองแดงโคบอลแมงกานีสสังกะสีแต่แน่นอนครับในเมื่อพื้นที่ส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีใครครอบครองไม่ได้มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใครก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้และเมื่อมันไม่มีเจ้าของทุกคนไปใช้ประโยชน์ก็คงจะใช้ทิ้งใช้คว้างใช้กันอย่างเละเทะดังนั้นที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLS ที่เราคุยกันในเทปแรกเนี่ยจึงมีการก่อตั้งองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศหรือว่าInternational Seabed Authority ISA International Seabed Authority ก็ถูกตั้งขึ้นมาในปี1994ครับโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงคิงสตันของประเทศจาเมกานะครับผ่านมาจากปี1994ปัจจุบันก็เกือบจะ30ปีแล้วครับ ISA ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาใต้ทะเลลึกหากมีการเปิดพื้นที่ให้มีการทำเหมืองใต้ท้องทะเลขึ้นมาโดยอาศัย CCZ หรือว่าพื้นที่ที่เรียกว่าคาเลียนคริปเปิลตันโซนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นพื้นที่ศึกษาซึ่งแน่นอนครับว่าการจะเข้าไปศึกษาในพื้นที่นี้ได้เนี่ยต้องการองค์ความรู้ชั้นสูงต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของ International Seabed Authority ก็คือเงินทุนสนับสนุนครับInternational Seabed Authority มีเงินทุนสนับสนุนเพียงปีละ 5.5
5ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับในปี2022ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศที่เปราะบางแล้วก็ซับซ้อนนี้น้อยจนเกินไปไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าหากมีการไปรบกวนให้เกิดการปนเปื้อนหรือเกิดการทำลายระบบนิเวศเหล่านี้แล้วเนี่ยหายนะใดจะเกิดขึ้นบ้างรวมทั้งอาจจะมีเชื้อโรคที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลเหล่านี้ถูกดึงขึ้นมาพร้อมกับพื้นผิวของสินแร่ที่เราลงไปเก็บด้วยเราจะมีหลักประกันอะไรที่ทำให้เราแน่ใจได้ครับว่าการระบาดครั้งใหม่จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่การศึกษาและองค์ความรู้ก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถูกกำหนดไว้นะครับว่าเขาใช้ว่าเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติหรือว่า Common Heritage of Mankind นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามรดกร่วมกันของมนุษยชาติถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้ตอนที่ผมเล่าเรื่องเล่านอกโลกที่เราพูดถึงอวกาศเนี่ยกฎหมายอวกาศเองก็กำหนดใช่ไหมครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทหะวัตถุบนท้องฟ้าจะเป็นดวงจันทร์อุกาบาตท้องฟ้าหรืออะไรก็ตามทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ในอวกาศเนี่ยเป็น Common Heritage of Mankind หรือว่าเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติแต่แล้วแน่นอนครับเช่นเดียวกันกับกรณีของ Artemis Accord ที่หลายๆประเทศก็ตกลงกันว่าจะละเมิดไอ้ทรัพย์สินร่วมกันของมนุษยชาติโดยการขึ้นไปทำเหมืองบนดวงจันทร์ดังนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ใต้โลกหรือว่าโลกบาดาลของเราเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่านะครับในเรื่องของ UNCLS นะครับส่วนที่11 section ที่2เนี่ยจะมีการกำหนดหลักการมรดกร่วมกันของมนุษยชาติเอาไว้นะครับว่าการเข้าไปครอบครองและแบ่งพื้นทะเลที่อยู่นอกเขตอำนาจรัฐนั้นกระทำไม่ได้จะต้องมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนรวมนี้จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกตามสภาพที่ตั้งของภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆโดยประเทศต่างๆจะต้องมีเสรีภาพในการเข้าถึงการใช้และการเดินเรือการใช้พื้นที่ทะเลนะครับพื้นดินท้องทะเลต้องเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายในทางสันติเท่านั้นและจะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศแต่การวางแผนเพื่อจัดสรรพื้นที่ในการทำเหมืองแร่กลับเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมๆกับที่ภาคเอกชนและรัฐบาลของหลายประเทศก็พร้อมที่จะลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันไว้แล้วนะครับว่าภายใน2ปีข้างหน้าก็คือภายในปี2025การทำเหมืองใต้พื้นดินท้องทะเลเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมานะครับInternational Seabed Authority เองก็ได้ทำสัญญาจัดสรรพื้นที่เพื่อสำรวจและพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นเหมืองแร่โลหะก้อนโพลีเมทัลลิกนะครับหรือว่าโพลีเมทัลลิกโนดูลแล้วก็ซัลไฟด์ขนาดใหญ่หรือว่าแมสซีฟซัลไฟด์ไปแล้วนะครับโดยให้โควต้าไปแล้วกับองค์กรต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนเนี่ย21องค์กร21องค์กรนี้ประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับประกอบไปด้วย USMO Geologia นะครับอันนี้เป็นของรัสเซียองค์การความร่วมมือที่เรียกว่า IOM นะครับของบัลแกเรียคิวบาสโลวาเกียเช็กโปแลนด์แล้วก็รัสเซียรัฐบาลเกาหลีใต้ China Ocean Mineral Research and Development Association หรือว่า COMRA ของจีน Deep Ocean Resource Development Company หรือว่า DORD ของญี่ปุ่น IFREMER ของฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลอินเดีย Federal Institutes for Geoscience and Natural Resources of Germany ของเยอรมนีบริษัทรัฐวิสาหกิจของนาวรูนะครับนาวรูโอเชียนรีซอร์สส์ตองกาออฟชอร์มายนิ่งลิมิเต็ดของประเทศตองกานะครับ G-Tech Sea Mineral Resources NV ของเบลเจียมมาลาวารีเสิร์ชแอนด์เอ็กซ์พลอเรชั่นของประเทศคิริบาสนะครับโอเชียนมิเนอรัลสิงคโปร์นะครับของสิงคโปร์ UK Sea Based Resources ของสหราชอาณาจักรคุกไอแลนด์อินเวสเมนต์คอร์ปอเรชั่นหมู่เกาะคุกนะครับChina Mineral Corporation ประเทศจีนนะครับ China Ocean Mineral Resource Research and Development Association ของจีนรัฐบาลโปแลนด์นะครับ Japan Oil Gas and Metal National Corporation ของญี่ปุ่นนะครับ Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation ของรัสเซียนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสำรวจทรัพยากรของบราซิลวันนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าองค์ความรู้ที่เรามีต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลลึกมีน้อยมากงบประมาณมีจำกัดมากพื้นที่มีขนาดใหญ่มากเราแทบจะไม่มีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้เลยแต่ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลายๆบริษัทและภาคเอกชนภาครัฐหลายๆประเทศกำลังจะเตรียมลงไปทำเหมืองแล้วคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastเว็บไซต์ Chip Expert Technology นะครับได้มีการประเมินผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นหากระบบนิเวศใต้ทะเลได้ถูกทำลายไว้นะครับดังต่อไปนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเราปล่อยให้ที่ที่ควรจะเป็นทรัพย์สมบัติของมวลมนุษยชาติถูกต้องไหมครับที่เราเรียกว่าเป็น Common Heritage of Mankind เนี่ยถูกบุกรุกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อแรกหายนะของโลกใต้น้ำที่ไม่อาจย้อนกลับครับเครื่องจักรที่ขุดค้นแร่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเสียงรบกวนและแสงไฟส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่และสิ่งมีชีวิตบริเวณก้นมหาสมุทรที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรงการไถหน้าดินขุดค้นแร่ก่อให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจายเป็นวงกว้างสามารถอุดตันระบบหายใจของเหล่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้อีกทั้งการปล่อยสารพิษของเรือและเหมืองแร่บนผิวน้ำก็จะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลในบริเวณกว้างหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรประเด็นที่2ครับสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกจะสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์อาศัยอยู่แค่ในพื้นที่จำกัดเฉพาะใต้ทะเลเท่านั้นการทำเหมืองแร่จะทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยแห่งเดียวของมันเท่ากับทำลายล้างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ด้วยพื้นที่ก้นสมุทรก่อให้เกิดการสะสมก่อตัวสะสมหลายล้านปีเราไม่มีทางรู้เลยครับและเราก็ไม่มีความรู้เพียงพอด้วยว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างแล้วมันจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเดิมหรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอครับประเด็นที่3หากเราทำลายระบบนิเวศตรงนี้เราจะสูญเสียพันธมิตรในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือว่า climate change สัตว์ทะเลและพืชใต้น้ำเป็นตัวช่วยดูดซับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไว้ใต้มหาสมุทรครับดังนั้นการมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ใต้ทะเลลึกเนี่ยจะทำให้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศช้าลงการที่เราไปรบกวนพื้นที่ตรงนี้ก็จะทำให้เราสูญเสียศักยภาพตรงนี้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับประเด็นที่4นี่คือการทำลายห่วงโซ่อาหารทางทะเลมีผลงานวิจัยของ Greenpeace ครับพบว่าการขุดแร่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเป็นวงกว้างซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิดจนไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นในระบบห่วงโซ่อาหารเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งมีชีวิตอย่างนึงก็เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือนี่คือการทำลายล้างโลกที่น่าพิศวงทั้งนั้นที่เรายังไม่ได้ค้นพบมันการศึกษาโลกใต้น้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเรียกได้นะครับว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพูดถึงกันมากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอครับเวลาเราพูดถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยอีกหนึ่งความพยายามของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากพื้นดินใต้ท้องทะเลลึกนั่นก็คือเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับ Carbon Capture and Storage หรือว่า CCS ซึ่งเป็นกระบวนการในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆจากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรมและนำไปกักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินอย่างถาวรโดยไม่ปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแน่นอนครับพื้นที่เป้าหมายที่เป็นต้นทุนต่ำที่สุดในการสร้างแหล่งกักเก็บก๊าซเหล่านี้ก็คือหลุมขุดเจาะน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่หมดอายุการใช้งานแล้วเมื่อเราดูดน้ำมันดิบดูดก๊าซธรรมชาติจนหมดแล้วนะครับเราจะเหลือกระป๋อช่องว่างขนาดใหญ่เป็นโพรงใต้ดินอยู่ใต้ท้องทะเลในชั้นหินนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ดีนะครับที่ทำให้มนุษย์สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากมายมหาศาลถูกปลดปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแต่แน่นอนครับกระบวนการดังกล่าวต้องการแท่นอัดกลับแท่นอัดกลับก็คล้ายๆกับแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วก็แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินี่แหละครับแต่แทนที่จะดูดออกมาเที่ยวนี้กลับกลายเป็นการบรรจุก๊าซกลับเข้าไปแทนนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับจะทำได้นะครับโดยการกักเก็บก๊าซเหล่านี้ในชั้นน้ำเกลือใต้ดินซึ่งสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการการลงทุนเราต้องการการบริหารจัดการเราต้องการระบบตรวจสอบมอนิเตอร์เพื่อก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ถูกกักเก็บอย่างเหมาะสมมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเหล่านี้รั่วไหลออกมาและทำปฏิกิริยากับน้ำทะเลจนทำให้น้ำทะเลในบริเวณนั้นกลายเป็นสารพิษซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโครงการเหล่านี้เนี่ยหากมันอยู่ในทะเลอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็ต้องห่วงพื้นที่ของเราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมีการดูแลตรวจสอบอย่างดี
พื่อป้องกันหายนะที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือหากไอ้ที่เก็บก๊าซเหล่านี้มันไปวางอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นของใครเลยอ่ะเป็นพื้นที่ทะเลหลวงหรือเป็น the area ซึ่งมีองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ได้มีศักยภาพเพียงพอในการเฝ้าระวังลองนึกภาพ international seabed authority ที่มีเงินใช้แค่ปีละ5ล้านดอลลาร์ดังนั้นประเทศที่ต้องการคาร์บอนเครดิตแล้วลงทุนต่ำแต่ไม่มีคำอภิบาลก็อาจจะลงไปในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็อัดก๊าซเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีการมอนิเตอร์ตรวจสอบเพราะเมื่อไม่ได้มีการมอนิเตอร์ตรวจสอบถ้ามันมีการรั่วไหลขึ้นมาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลก็พังอีกทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับหากพิจารณาเพิ่มเติมในมุมมองของภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรายังเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าโลกบาดาลหรือว่าใต้โลกของเราพื้นดินท้องทะเลที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นำมาสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ทั้งนี้เพราะที่นี่คือพื้นที่ที่สร้างผลประโยชน์มากมายทางเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่แทบจะทำไม่ได้ในทางปฏิบัติและหากพิจารณารายชื่อประเทศที่เข้าคิวขอใช้พื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้กับเราเราพบว่ามหาอำนาจเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยุโรปจีนนะครับอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับล้วนแล้วแต่มีทั้งทุนทรัพย์และเทคโนโลยีรวมทั้งมีความต้องการและธาตุจำนวนมหาศาลเหล่านี้แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือทุกประเทศที่ผมกล่าวมากลับไม่มีชื่อประเทศสำคัญครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาคำถามคือทำไมถึงไม่มีสหรัฐอเมริกาที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดสรรพื้นที่อย่าง International Seabed Authority เกิดขึ้นจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครับ UNCLS ซึ่งต้องอย่าลืมว่าถึงแม้จะมีประเทศภาคีที่ให้สัตยาบันกับ UNCLS แล้วถึง168ประเทศแต่สหรัฐอเมริกายังไม่ได้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครับดังนั้นนี่จึงอาจจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่มีศักยภาพที่จะยกระดับให้ก้นทะเลลึกกลายเป็นดินแดนแห่งความขัดแย้งทั้งต่อรัฐต่อรัฐระหว่างรัฐต่อรัฐและระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติต่อไปก็เป็นเรื่องเล่าจากใต้โลกนะครับที่ผมเอานำมาฝากวันนี้เพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าพื้นที่ที่มันห่างไกลและเปราะบางขนาดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งต่อไปในอนาคตได้อย่างไรครับสำหรับวันนี้เวลาของ Thai PBS Podcast หมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีชัยนามและรายการเล่ารอบโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice